สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะฮะเรามาที่สาขาดิจิตอลเกตเวย์นะครับสยามหูฟังวันนี้ที่ผมจะมาหยิบมารีวิววันนี้คุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามาใหม่อีกแล้วนะฮะเป็นจากแบรนด์อสุรกายจากอเมริกานะครับแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์มอนสเตอร์นั่นเองนะฮะอยากรู้ว่ารุ่นไหนเซลเออร์หูฟังเนี่ยครับเซลเออร์เซลเออร์ผมเซลจริงๆครับนี่นี่คุณผู้ชมนี่นี่รุ่นนี้นะฮะมอนสเตอร์นะฮะรุ่น N Plus 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 นี่อยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวตามมาคุณผู้ชมต่อนะครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะฮะ N Spout นะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบลักษณะแบบ full size นะครับนี่มีขนาดที่ใหญ่นะฮะครอบทั้งศีรษะแล้วก็ตัวเบ้านะฮะครอบทั้งใบหูนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับในตัวหูฟังนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับก็จะมีช่องเล็กๆเอาไว้เสียบคือตรงนี้เอาไว้เสียบอะแดปเตอร์เหมือนเดิมนะครับหูฟังตัวนี้อย่าได้ไปคิดว่าเป็นบลูทูธนะมันไม่มีตัวส่งสัญญาณคือยังต้องใช้สายอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่สายนี่ผมหยิบมานะครับนี่นะครับคุณผู้ชมสายก็เส้นเล็กๆนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยคือถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวสายจะไม่ใช่สายที่เป็นลักษณะเป็นสายแบนนะฮะมันจะเป็นสายกลมแต่สังเกตนะครับเมื่อสักครู่ผมหยิบออกมาจากกระเป๋ากางเกงนะฮะก็ไม่ได้พันอะไรนะฮะลักษณะของสายก็เหนียวยืดหยุ่นกำลังดีนะฮะลักษณะเส้นประมาณเส้นสปาเกตตี้วิธีการใช้งานนะคุณผู้ชมก็ง่ายๆเลยเอาหัวด้านที่เป็นมันตรงนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับด้านที่มีไมโครโฟนอยู่สั้นๆเนี่ยเสียบจิ้มเข้าไปที่ตัวหูฟังนะครับอับพร้อมใช้งานนะครับนะเรามาดูเจาะลึกที่ตัวหูฟังนะครับลักษณะของตัวหูฟังนะฮะคือน้ำหนักเนี่ยผมมองว่าน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับตัวก้านคือมันหนักจากที่ตัวก้านมากกว่าตัวก้านตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะเป็นโลหะนะฮะก็จะให้ความกระชับส่วนตัวกรอบภายนอกนะฮะก็จะเป็นพลาสติกนะฮะกอสซี่นิดๆคือป้องกันรอยขีดข่วนก็ไม่มีรอยนะฮะมาดูที่ตัวข้างๆหูฟังนะครับก็จะมีเป็นตัวอักษรตัว N นะฮะ N นี่คือย่อมาจากซีรีส์ N Cable นะฮะในซีรีส์ของ N Cable เนี่ยก็จะมี N June Energy นะฮะก็จะมี N Pulse ตัวนี้อีกตัวนึงนะฮะอีกรุ่นนึงก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวท็อปในระดับของซีรีส์ Incredible แล้วนะฮะมาดูด้านในบ้างนะฮะลักษณะของตัวแพดตัวแพดเดี๋ยวผมลองจิ้มให้ดูคุณผู้ชมจึ๊กหลังดูใกล้ๆผมจิ้มจึ๊กนี่นุ่มนุ่มมากนะฮะคือผมอยากจะใส่รองเท้าที่มีวัสดุนุ่มอย่างนี้จังเลยคือใส่อย่างนี้แล้วนุ่มจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะด้วยแพดที่นุ่มเนี่ยเวลาเราใส่คุณผู้ชมลองดูข้างๆออกนะฮะก็จะไม่ค่อยบีบมากเห็นไหมฮะคือในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราใช้แผ่นนุ่มแล้วก็ก้านเป็นเหล็กเนี่ยมันจะต้องบีบแบบแต่ตัวนี้คือเรื่องน้ำหนักเนี่ยโอเคละผมมองว่าหนักกว่าตัวหูฟังทั่วไปนะฮะแต่พอใส่ไปสักพักหนึ่งผมมันรู้สึกว่ามันกระชับนะฮะคือเวลาเราใส่เนี่ยถ้าไม่ได้สะบัดหัวไงก็ไม่หลุดนะคุณผู้ชมแต่ผมว่าสะบัดไม่ไหวแล้วมั้งคอหักของไม่หนักขนาดนั้นทีนี้มาดูที่ตัวบริเวณก้านบ้างนะฮะคือการด้านนอกอย่างที่ผมบอกมาสักครู่มันจะเป็นพลาสติกกลอสซี่แต่ด้านในนะฮะก็จะเป็นวัสดุเป็นแบบซิลิโคนนะฮะนุ่มเช่นกันนะฮะอันนี้ถอดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าไปซนถอดเล่นนะฮะพอถอดมาปุ๊บใส่ไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อนเรามาดูหน้าตาและฉบเฉี่ยวต่อไปคุณผู้ชมลองฟังเพลงกันดูว่าเจ้ารุ่นนี้เอ็นเพาส์เสียงเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับอุปกรณ์ที่วันนี้จะใช้ในการฟังนะครับนี่ผมหยิบไอโฟนมาธรรมดาธรรมดาเลยนะฮะคือน้อยใจไอโฟน 5S กับ 5C ออกมาแล้วเรายังไม่มีเงินไปซื้อผมก็พอสรุปได้คร่าวๆแล้วนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมได้ลองฟังนะครับคือผมลองฟังเนี่ยเพลงที่ผมคุ้นหูผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะที่ต้องไปหาไฟล์เพลงที่แบบ audio file ผมก็จะฟังแนวนั้นไงคือถ้าผมฟังแนวนั้นปุ๊บผมจะอธิบายเจ้าหูฟังเนี่ยลักษณะเด่นยังไงอธิบายไม่ได้นะฮะจะแปลกๆนิดนึงคุณผู้ชมอ่ะมาต่อนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมลองฟังนะครับตัว Incredible คือเว็บแรกเราสังเกตลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว Beat Pro Body เนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกันเลยขนาดก็เท่าๆกันนะฮะแต่เบสผมเมื่อสักครู่เนี่ยผมลองฟังดูปุ๊บตัวเสียงเบสนะฮะย่านเบสเนี่ยมันไม่ได้ตุบตับตุบตับเหมือนกับรุ่น Beat Pro นะฮะตัวนี้นะฮะเบสกระชับด้วยเป็นเบสที่กระชับแล้วก็เก็บตัวได้ดีมาก
นะครับไม่มีอาการค้างตึงคือเวลาเราฟังพวกเสียงเบสปุ๊บปกติเบสนะฮะถ้าเวลาเราฟังดนตรีเร็วใช่ไหมครับก็จะแบบตุ๊บๆๆๆๆจะไม่มีแบบตุ้มตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยไม่ใช่คือฟังสนุกนะครับแล้วก็เสียงกลางแหลมกลางแหลมรุ่นนี้นะฮะไม่ใช่กลางแหลมที่พุ่งไปด้านหน้าหรือไม่ได้แหลมแบบที่จัดจ้านแหลมเสียงกลางเนี่ยถอยนิดๆนะฮะกลางแหลมเนี่ยแฟตแต่ในความแฟตเนี่ยมันมีความคมอยู่นะฮะคือความคมชัดให้ความคมชัดแล้วก็ฟังเวลาเราฟังพวกชิ้นดนตรีต่างๆมันจะแยกรายละเอียดและโฟกัสชิ้นดนตรีเนี่ยชัดๆนะฮะเป็นห้องห้องห้องคือเรื่องแหลมเนี่ยกลางแหลมเนี่ยไม่มีหยาบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะส่วนนอกจากตัวเบสที่กระชับแล้วเสียงร้องจะถอยหลังนิดๆคือพอเสียงร้องถอยปุ๊บเวลาเราฟังนะฮะเสียงร้องเนี่ยเราจะได้ยินชัดก็ฟังสนุกไปอีกแบบนึงคุณผู้ชมนะฮะสำหรับเจ้า Incredible รุ่นนี้นะฮะคือถ้าเปรียบกับซีรีส์ Enjune หรือพวก Energy ผมว่าตัวเนี้ยมีการออกแบบที่เรื่องแนวเสียงเนี่ยแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนนะฮะคือถ้าเป็นเหมือนอินเดียอาจจะเหมือนตัว Monster Turbine ในสมัยอดีตต้องบอกว่าในสมัยอดีตนะฮะคือเสียงคมๆอย่างนี้เลยแต่เบสของรุ่นนี้จะมีการคุมโทนได้ดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยฟังพวก Monster ตัวเก่าๆ Turbine ทําเบสจะกลบย่านเสียงร้องนิดๆนะฮะแต่รุ่นนี้คือมองว่าเบสไม่กลบเขาจะแยกชัดเจนเลยคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้นะฮะก็ผมคงไม่ต้องบอกแล้วมั้งว่ามาลองได้ที่ไหนนะครับดูที่ป้ายสาขาเลยก็แล้วกันนะฮะนี่เลยมันลองให้นี่หรือก็ที่คุณผู้ชมสะดวกนะฮะเอ็นพลาสตัวนี้สีดำนะครับลักษณะตามนี้เลยแล้วก็เมื่อสักครู่ผมก็ลืมบอกไปว่าตัวสายนะฮะตัวสายเนี่ยเขาจะมากับไมโครโฟนซึ่งตัวไมโครโฟนนะฮะก็จะเป็นแค่เพย์พอสสคริปเพลงหรือว่าถอยหลังกลับมานะครับมันไม่ใช่การกดคอนโทรลเนาะคุณผู้ชมคือไมประเภทเนี้ยทำไมเขาถึงไม่ทำบวกลบไอ้ไมประเภทเนี้ยเราจะเรียกเขาว่า universal microphone นะครับคือใช้กับเครื่องเล่นอะไรก็ได้นะฮะอาจจะเป็นแต่ต้องบอกว่าต้องเป็นรุ่นที่ซัพพอร์ตกับไมด้วยนะคือตอนนี้ที่ผมเจอปัญหาคือมี Nokia แล้วก็ Sony Ericsson บางรุ่นนะฮะที่ยังใช้ไม่ได้นะฮะแต่ปัจจุบันหลังๆเนี้ยเริ่มใช้ได้กันหมดแล้วยังไงก็มาลองเทสกันดูได้นะครับว่าใช้ได้หรือไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครใช้พวกเพลเยอร์คอมพิวเตอร์ฟังอันเนี้ยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมฟังได้เต็มที่นะฮะยังไงวันนี้ก็จบไปก่อนเนาะรีวิวนี้พบกับผมใหม่รีวิวหน้านะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคง